นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณโจเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันวันพุธที่9กุมภาพันธ์2565นะครับผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับวันนี้นะคะติดตามเรื่องของการประชุมกนง.นะรวมถึงต่อเนื่องกับพรุ่งนี้เนี่ยที่จะมีการแถลงตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อทางฝั่งสหรัฐด้วยครับน่าจับตาหลายๆตัวเลขเลยนะครับในขณะที่เรารออยู่ถ้าย้อนดูเมื่อวานนี้ฟันโฟลว์จากต่างชาติทะลักเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นสุทธินะคือหลัก 6,600 กว่าล้านเข้ามาในฝั่งของตลาดหุ้นน่าติดตามครับเพราะว่าบ้านเราวันนี้จะไปต่อด้วยหรือเปล่าจากฟันโฟลว์ที่ไหลเข้ามานะครับเพราะถ้าย้อนดูตั้งแต่ต้นปี26วันทําการบ้านเราเนี่ยมีต่างชาติไหลเข้ามาถึง17วันทําการด้วยกันที่เป็นต่างชาติซื้อสุทธินะยังคงไหลเข้าต่อเนื่องนะใช่แล้วตลาดบ้านเราเนี่ยที่มาในช่วงนี้ก็จะเป็นในกลุ่มพลังงานกับกลุ่มธนาคารที่โอ้โหติดอันดับมีการซื้อขายรายวันแล้วก็ราคาก็ขยับขึ้นด้วยแล้วเมื่อวานนี้กลุ่มนี้ก็พุ่งเหมือนกัน Facebook Live ก็มาคุยกันนะครับกับนาทีลงทุนเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันวันนี้กันก่อนนะคะเช้าวันนี้ตัวเลขพุ่งขึ้นไปค่ะอยู่ที่ 13,118 คนนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตอยู่ที่24รายค่ะครับไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆพอมาวันนี้ 13,000 แล้วนะฮะฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยนะครับฝั่งของดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้300กว่าจุดเลยนะครับเมื่อวันอังคารนะครับตัวเลขอยู่ที่ 371.65 จุดนะฮะสำหรับดาวโจนส์ครับเดี๋ยวจะมี500บวกมา 37.67 จุดและ Nasdaq บวกได้ต่อครับ 178.79 จุดนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารดีตัวแข็งแกร่งครับหลังจากบอนด์ยิลด์สหรัฐหรือพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี62นะครับไปสู่ระดับ 1.965 นะฮะเปอร์เซ็นต์ซึ่งระดับนี้นะครับสูงสุดนับตั้งแต่ปี62เลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าย้อนดูหุ้นกลุ่มธนาคารของฝั่งสหรัฐเองพุ่งขึ้นถึง 1.9% นะครับหลังจากมีการคาดการณ์กันว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้Bank of America ก็คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จำนวน7ครั้งในปีนี้นะครับหุ้น American Express ทะยานขึ้น 3.26% หุ้น JP Morgan พุ่งขึ้น 1.87% หุ้น Bank of America พุ่งขึ้น 1.79% เมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็บวกแรงเหมือนกันก็ทำให้ฝั่งของ Nasdaq เนี่ยไปต่อได้นะครับหุ้น Amazon พุ่งขึ้น 2.2% Microsoft ก็พุ่งขึ้น 1.2% หุ้น Apple พุ่งขึ้น 1.85% หุ้น Tesla ก็พุ่งขึ้นถึง 1.62% ภาพของตลาดเมื่อคืนนี้ฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเป็นการเวียนกลุ่มเล่นนะฮะกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มแบงค์ขยับขึ้นคึกคักเลยรับฤดูกาลประกาศผลประกอบการนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรอตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งคาดว่าดัชนี CPI ของสหรัฐเดือนมกราคมจะพุ่งขึ้น 7.2% สูงสุดในรอบ40ปีนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นของฝั่งนิวยอร์กเนี่ยนะฮะสามารถปิดในแดนบวกได้ก็ส่วนหนึ่งจากความตึงเครียดของฝั่งของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีท่าทีที่เบาลงนะครับนักทุนขานรับการประชุมหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะครับเป็นการส่งสัญญาณบวกต่อการคลี่คลายวิกฤตของยูเครนว่ารัสเซียเนี่ยย้ำชัดว่าจะไม่ดำเนินการทางทหารใดๆใกล้กับชายแดนยูเครนในตอนนี้แล้วก็จะถอนกำลังทหารที่เข้าไปฝึกในเบลารุสพรมแดนติดกับยูเครนเมื่อการซ้อมรบสิ้นสุดลงนะครับนอกจากนี้ครับตลาดยังคลายความกังวลมีปัจจัยบวกเข้ามาจากการเจรจานิวเคลียร์อิหร่านที่ส่งสัญญาณคืบหน้านะครับก็ฉุดให้ราคาน้ำมันดิบ WTI หลุดระดับ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเดี๋ยวเราลงลึกเรื่องนี้ในฝั่งของน้ำมันกันนะครับส่วนตัวเลขทางฝั่งสหรัฐที่ทางกระทรวงพาณิชย์รายงานออกมาครับตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยสู่ระดับ859,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆทำให้การบริโภคเนี่ยฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิดด้วยครับค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยตอนนี้น้ำหนักไปที่เรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่ร้อยค่ะมีการลงไปเล็กน้อยนะคะ 6.40 จุดดัคเยอรมนีบวกมา 35.74 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา 19.16 จุดค่ะเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทประกาศมาก็ถือว่า
เป็นไปตามตลาดคาดนะคะออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าในฝั่งของ EU เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่เขาพยายามจะแก้ปัญหาชิปขาดแคลนกันอยู่ที่กระทบกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตโดยทางคณะกรรมการนะคะสหภาพยุโรปเสนอร่างกฎหมายค่ะ Chips Actเพื่อเพิ่มอิสรภาพทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ซึ่งร่างกฎหมายนี้จะต้องผ่านการรับรองจากสหภาพยุโรปแล้วก็รัฐสภาของสมาชิกแต่ละประเทศด้วยนะคะก็เป็นแผนลงทุนมูลค่ากว่า 48,000 ล้านดอลลาร์จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในยุโรปเขาตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าจะลดการพึ่งพาชิปคอมพิวเตอร์จากเอเชียค่ะคือชิปคอมพิวเตอร์ตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของโลกและยังเป็นรากฐานสำคัญในเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยทำให้ภาคการผลิตก็น่าจะรันไปได้ดีกว่านี้ตอนนี้สะดุดเรื่องนี้เยอะเลยส่วนฝั่งของทองคำกันบ้างนะครับหลังจากบอนด์ยิลด์พุ่งขึ้นนะครับฝั่งของทองคำเพิ่มขึ้นมานะครับ6เหรียญกับอีก10เซนต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นมา 0.3% ด้วยกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะครับนับตั้งแต่มกราคมปี2565เลยนะฮะนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับท่ามกลางการคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีนะครับนอกจากทองต่างประเทศแล้วนะครับตามราคาทองคำทองไทยกันบ้างนะครับทองคำไทยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 28,400 บาททองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 28,900 บาทนะครับส่วนค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าขึ้นมาอีกนะครับเมื่อวานหลุดระดับ33วันนี้ยังคงไปต่อนะครับ32บาท87สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากระดับปิดวันก่อนหน้าปิดวันก่อนหน้า32บาท93สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาผลการประชุมกนง.วันนี้คือตลาดคาดว่าไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอันนี้คือไว้ตลอดทั้งปีนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตลาดคาดการณ์แต่มุมมองของกนง.นี่แหละนะฮะที่จะมีผลต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อของไทยฟันโฟลต่างๆเดี๋ยวต้องจับตาดูนะครับซึ่งตามข้อมูลก็คือทางแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการแถลงช่วงบ่ายนะฮะรอติดตามตัวเลขนี้พร้อมกันนะครับค่ะไปดูน้ำมันกันหน่อยนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมค่ะลงไป 1.96 ดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 89.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วน Brent ค่ะก็ลงไป 1.91 ดอลลาร์ค่ะอยู่ที่ 90.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลที่ WTI หลุด90ดอลลาร์เนี่ยนะคะก็เนื่องมาจากมีความคืบหน้าค่ะในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่น่าจะทำให้อิหร่านเนี่ยกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดโลกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าชาติมหาอำนาจและอิหร่านเนี่ยเขากลับมาเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อวานนี้ค่ะที่ออสเตรียหลังจากพักการเจรจาเป็นเวลา10วันสหรัฐเองก็อาจจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่ออิหร่านด้วยนะคะนั่นเองจะทำให้อิหร่านเนี่ยกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดโลกได้กว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันก็จะทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1% และที่สำคัญคือนี้จับตาตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐด้วยนะคะนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 700,000 บาร์เรลค่ะปัจจัยบวกปัจจัยลบกันบ้างนะครับฝั่งของปัจจัยบวกนะครับดาวโจนส์ที่พุ่งไปต่อนะครับฝั่งของหุ้นยุโรปที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐก่อนนะครับส่วนปัจจัยลบครับราคาน้ำมันดิบที่ย่อลงมานะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวสูงเนี่ยนะครับต้องจับตาดูว่าทิศทางราคาของน้ำมันจะยังปิดร่วงลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูฝั่งเอเชียนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่น้ำมันฝั่งสหรัฐนะน้ำมันเอเชียก็ย่อลงมาแล้วด้วยนะ อย่างฝั่งของสิงคโปร์ก็ย่อลงมานะครับไหนจะเรื่องของกนง.เดี๋ยวผลออกมาช่วงบ่ายรวมทั้งปัญหาการเมืองไทยล่าสุดที่ครม.นะครับเรื่องการพิจารณาสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยประเด็นเรื่องของ7รัฐมนตรีที่ลาการประชุมครม.แล้วก็นำมาสู่ภาพของเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยเรื่องนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าดูตลาดหุ้นบ้านเราบวกมาได้เล็กน้อยนะคะ 6.99 จุดค่ะอยู่ที่ 1,684.23 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 84,000 ล้านบาทก็ยังเหมือนไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะเพราะว่าติดตามตัวเลขสำคัญสำคัญก็คือเงินเฟ้อสหรัฐวันพรุ่งนี้แล้วก็กนง.บ่ายวันนี้แต่ว่าเรื่องบอนด์ยิลด์อะไรที่ปรับสูงขึ้นมาก็ดูเหมือนจะหนุนในกลุ่มแบงก์อันนี้ดูรายกลุ่มกันหน่อยใช่ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามา 6,600 กว่าล้านนะค่ะกลายเป็นรายย่อยที่ขายออกมานะครับถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายวันที่ผ่านมามีข้อมูลนะว่า26วันทำการต่างชาติซื้อสุทธิไป17วันทำการนะครับขณะที่รายกลุ่มก็เข้ามากลุ่มที่ต่างชาติชอบนั้นเลยคือกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่รวมทั้งกลุ่มของพลังงานนะฮะที่ปรับตัวไปต่อได้นะครับค่ะแนวโน้มดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้นแบบนี้อยู่นะคะภาพรวมประเมินวันนี้กันหน่อยนะคะว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรนะคะคุยกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะวันนี้อยู่กับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบลนมุระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับ
ครับสวัสดีครับผมครับคุณกรพัฒน์ครับถามประเด็นเรื่องของตัวเลขตอนนี้รอดู CPI อยู่นะฮะแล้วบ้านเราก็คาดว่าจะมีการส่งสัญญาณจากทางกนง.มาช่วงบ่ายนี้นะครับประเมินทิศทางของตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงประกอบกับฟันโฟลว์ต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิเข้ามาบ้านเราเยอะจริงๆเมื่อวานนี้วันนี้จะยังไปต่อหรือเปล่าครับครับจริงๆผมมองภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าอัพไซด์เองน่าจะจำกัดนะครับค่ะแนวต้านที่เราประเมินก็คือ 1,694 1,198 จุดแล้วก็แนวรับ 1,669 นะครับประเด็นหลักที่เรามองเองต้องบอกว่าเราคิดว่าตลาดวันนี้นะครับได้จิตยาบวกจากตัวเซ็นเมนต์ต่างประเทศนะครับการรีบาวด์ขึ้นมาของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีภาคการบริโภคจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีความแข็งแรงนะครับก็จะเป็นใจหนุนให้ตลาดเองฟื้นตัวขึ้นมาเพียงแต่ว่าแรงกดในเรื่องตัว energy เนี่ยเริ่มมานะครับหลังจากที่มีสัญญาณว่าอิหร่านเองอาจจะสามารถทำข้อตกลงนิวเคลียร์ได้นะครับก็เป็นที่มาว่าตลาดก็จะเริ่มกังวลต่อตัว supply ที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น energy ซึ่งเป็นตัวประกอบตลาดในตลาดมาโดยตลอดเนี่ยอาจจะเริ่มมีการพักตัวลงมาในวันนี้นะครับอีกประเด็นนึงคือต้องบอกว่าค่ำคืนนี้นะครับประธานเฟดสาขาคีฟแลนด์ซึ่งเป็นคนที่สามารถโหวตได้ด้วยนะครับเขาจะมีการพูดนะครับในเรื่องตัวมุมมองดอกเบี้ยมุมมองเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งก็เป็นอะไรที่ตลาดเองคาดหมายว่าคุณเมสเตอร์เองค่อนข้างจะมีโทนที่ฮอกกิชหรือว่าเป็นสายเหี่ยวอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะส่งสัญญาณที่ค่อนข้างเอ็กซ์ซีฟต่อการปรับขึ้นตลาดดอกเบี้ยได้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ตลาดเองอาจจะระมัดระวังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปวันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องตัวทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐนะครับที่ตลาดคาดการตัวเลขสูง 7.3% หลังจากตัวเลขแรงงานนะครับต้องบอกว่าดีกว่าคาดนะครับตัวเลขราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็ล้วนแล้วแต่เป็นใจที่ทำให้ตัวการดึงสภาพคล่องออกนะครับจากระบบการเงินนะครับของโลกในช่วงนี้เนี่ยยังเป็นรายที่น่าจะถ่วงตลาดในช่วงภาคบ่ายนะครับเพราะตลาดวันนี้ผมคิดว่าภาคเช้าน่าจะดีนะครับแต่ภาคบ่ายเองเนี่ยอาจจะมีแรงเหวี่ยงนะครับผันผวนแล้วก็เซ็นบ้านเรานะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขโควิด19ที่เร่งขึ้นผ่านกรอบซึ่งเป็นเบสเคสไปแล้วเนี่ยนะครับกำลังจะทำตัวกรอบซึ่งเป็นกรณีฐานของคาดการณ์ของตลาดหรือว่าตัวทางการนะครับที่ระดับเกิน 15,000 รายขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรายที่จะกดดันหุ้นท่องเที่ยวบริการวันนี้ท่องเที่ยวและภาคบริการวันนี้ให้เสียโมเมนตัมครับเป็นภาพรวมตลาดเองเป็น selective buy ครับผมเป็น selective buy ต้องเลือกเป็นรายตัวนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ทางนุมระเราออกบทวิเคราะห์ออกมา2022 China Strategy Outlook ออกมานะฮะฝั่งของกลยุทธ์ของทางฝั่งของจีนเองจะส่งผลต่อบ้านเรายังไงบ้างโดยเฉพาะหุ้นไทยจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับคือเราคิดว่าจริงๆประเด็นนี้เป็นภาพบวกนะครับแล้วเมื่อวานเองเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าจีนก็เริ่มส่งสัญญาณนะครับเข้ามาซัพพอร์ตตัวตลาดทุนของจีนนะครับแล้วก็แผนของตัวจีนเองต้องการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงด้านนโยบายต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะสร้างนะครับในเรื่องตัวโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความแข็งแรงในเชิงตัวเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่เศรษฐกิจจีนเองเนี่ยอาจจะเจอจุดต่ำสุดนะครับเราคิดว่าจะเป็นไตรมาส1และหลังจากนั้นตั้งแต่ไตรมาส2ต้นไปเนี่ยนโยบายด้านการลงทุนนะครับนโยบายด้านการเสริมสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะครับจะมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวเศรษฐกิจเองน่าจะมีสัญญาณ recovery ขึ้นมาในช่วงไตรมาส2นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นตัวภาพบวกกับตัวอุตสาหกรรมต่างๆของบ้านเรานะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมากพอสมควรโดยภาพรวมถามว่าอุตสาหกรรมไหนบ้างที่น่าจะได้ประโยชน์เชิงบวกอันแรกก็คือภาคของตัวการส่งออกนะครับทั้งพวกสินค้าเกษตรนะครับ CPF นะครับ GFPT นะครับรวมไปถึงตัวชิ้นส่วนเทคนิคนะครับน่าจะมีโอกาสนะครับหรือว่าโมเมนตัมเชิงบวกจากภาพการตรงนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องตัวกำลังซื้อจีนที่จะมีเทรนด์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะครับในช่วงถัดไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวอุตสาหกรรมการเที่ยวบ้านเราในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงตัวอุตสาหกรรมภาคการบริโภคน่าจะมีเทรนด์ที่ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองภาพยาวๆหน่อยอาจจะมองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์บ้านเรานะครับแล้วก็รวมถึงตัวภาพของตัวกลุ่มการบริโภคเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับระยะยาวผมคิดว่าหุ้นอย่าง CPO นะครับหุ้นอย่างตัวCentel นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวหุ้นกลุ่ม property อย่างตัวสุภาลัยนะครับ Asian property อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการถือระยะกลางระยะยาวครับผมค่ะตอนนี้ถ้าเรามองว่าหุ้นที่น่าสนใจอยากจะแนะนำอาจจะในแง่ของ valuation ที่ยังต่ำอยู่หรือว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นไม่มากสักเท่าไหร่เนี่ยเป็นตัวไหนดีคะที่จะแนะนำวันนี้ครับคือธีมที่เรามองตอนนี้ค่อนข้างโดดเด่นก็เป็นธีมพวกกึ่งๆ value play นะครับแล้วก็ทานทุนกระแสของตัวราคาบิดปรับตัวขึ้นเงินเฟ้อสูงจนดอกเบี้ยมันจะมานะครับคือแค่หุ้นอย่างตัวบางจาก power นะครับ BCPG ยังเป็นอะไรที่ valuation ถูกนะครับ target price อยู่ที่19.60 อีกตัวนึงนะครับต้องบอกว่าบอนด์ยิวขึ้นนะครับเมื่อวานเราเห็นตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับขยับขึ้นโดดเด่นเลยวันนี้ก็
จับตาดูกลุ่มประกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะตัว BOA เป็นหุ้นที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็แน่นอนครับอุตสาหกรรม ICT ซึ่งปันผลสูงอย่าง Advance ก็ยังเป็นหุ้นมั่นคงตัวนึงที่ผมคิดว่าน่าจะสามารถฝากกระแสนะครับเงินเฟ้อสูงนะครับวงจรดอกเบี้ยก็จะมาได้นะครับก็เป็น3ตัวหลักที่เราแนะนำในวันนี้ครับค่ะครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณกฤพัฒน์ครับขอบคุณนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวที่แนะนำนะฮะอย่างเช่น BCPG แล้วก็มี BLA นะครับรวมทั้งถ้าเป็นส่งออกในระยะยาวเนี่ยก็ CPF นะครับGFPT รวมทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าสนใจอสังหาด้วยหรือว่าท่องเที่ยวแต่นี้อาจจะต้องมองไปยาวๆจนถึงปลายปีหรือว่ากลุ่มสื่อสารอย่าง Advance อีกด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนค่ะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นทาง RS Group ค่ะคุณผู้ชมประกาศเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ Unilever Life หรือว่า Ulife หน่วยธุรกิจขายตรงของ Unilever ค่ะมูลค่ากว่า880ล้านบาทเพื่อจะต่อยอดโมเดล Entertainment นะคะและขยายอีโคซิสเต็มของ RS ด้วยแล้วก็ยังมีทาง Central Retail หรือว่า CRC ที่ประกาศจะลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาทภายใน5ปีโดยเน้นขยายสาขาขยายธุรกิจใหม่แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีด้วยส่วนครม.เองนะคะก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องของร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างที่คุณสุทธิวัฒน์บอกไปในช่วงต้นเนาะเพื่อจะขยายสัมปทานให้กับเครือ BTS ออกไปอีก30ปีเนี่ยคือจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน2572ขยับไปเป็น2602นะคะก็มีรายละเอียดว่าเก็บค่าโดยสารเนี่ย65บาทตลอดสายแล้วก็ที่บอกว่า7รัฐมนตรีลาประชุมกันไปเนี่ยนะฮะก็แสดงออกไม่เห็นด้วยคือในรายละเอียดเอกสารออกมาชัดเจนนะฮะแต่ทีนี้ฝ้าของรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็บอกชัดว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการตีกลับนะไม่ได้เป็นการตีตกแต่ขอกลับไปคุยกับทางคมนาคมอีกนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวติดตามว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าคุยกันเรื่องของภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยของปีนี้มกราคมเปิดมาเดือนแรกทิศทางภาพรวมเป็นยังไงแล้วมองสะท้อนกุมภาพันธ์นี้เป็นยังไงฟันโฟต่างชาติมีทิศทางเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าครับค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเรามาประเมินภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยในเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าจะเห็นว่ามีฟันโฟต่างชาติไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะมาดูภาพรวมทั้งหมดด้วยกันนะคะกับทางคุณสรพลตุลยเสถียรค่ะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะดร.ขาฉายภาพรวมให้เราเห็นกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาภาวะตลาดของบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนว่ามกราคมที่ผ่านมาครับตลาดค่อนข้างผันผวนนะครับไปถึงตลาดโลกนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยแม้ว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนในประเทศต่างๆจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่การที่เศรษฐกิจในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มฟื้นตัวครับก็ทำให้มีความกังวลว่าในประเทศนั้นเนี่ยจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครับโดยเฉพาะสหรัฐนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่สหรัฐก็คือมีความกังวลในส่วนของยุโรปด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ทางเฟดเนี่ยก็ได้ออกมาให้เซตเมนต์ต่างๆในช่วงเดือนมกราคมนะครับว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดนะครับเร็วกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยก็ทำให้หุ้นครับลดลงทั่วโลกโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นหุ้นเรียกว่าโกลด์นะครับสต็อกเช่นพวกเทคโนโลยีนะครับของเราเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างรีซิเลียนคือไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับสองปัจจัยครับปัจจัยแรกคือว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยอินดัสทรีของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของ value stock ครับซึ่ง value stock เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดประเทศก็เลยยังไม่ค่อยประกอบแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่เรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับก็ทำให้valuation ของ value stock เนี่ยเริ่มกลับมานะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับ growth stock อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการนะครับใน9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยก็ออกมาดีกว่าปีก่อนหน้านั้นนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยทำให้มันเริ่มมีสตอรี่ของการเปิดประเทศเนี่ยกลับเข้ามาประกอบกับ PE ของเราครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำครับประมาณ 14% คือ4เท่ากว่าเองนะครับซึ่งต่ำที่สุดในรอบ8ปีด้วยนะครับก็เลยทำให้มันมี renew interest นะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาซื้อละเป็นเดือนที่2นะครับต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิเป็นเดือนที่2นะครับแล้วจริงๆจากข้อมูลของภาวะตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคม65ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ออกมาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามีพูดถึงตัว historical PE ratio คือเรียกง่ายๆก็ค่า PE แล้วกันนะฮะค่า PE เนี่ยอยู่ที่ 14.85 เท่าอยากให้
อยากให้ทางดร.อธิบายหน่อยว่าความน่าสนใจของหุ้นไทยโดยเฉพาะค่า PE แบบนี้เป็นยังไงบ้างครับคือ PE นะครับก็เป็นตัวสะท้อนอันนึงว่าราคาที่เราซื้อนะครับเทียบกับ earning นะครับของตัวบริษัทเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้า PE สูงแสดงว่าเราให้น้ำหนักนะครับกับบริษัทนั้นว่าจะมี potential เยอะใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราพบว่าในอดีตนะครับของ PE ของไทยโดยเฉพาะอย่างช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะอยู่ระดับที่17เท่าเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ในช่วงโควิดเนี่ยมันมีปัญหานะฮะก็คือว่าprospect ต่างๆรวมถึงเรื่องของราคาหุ้นด้วยก็ปรับลดลงนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอย่าลืมว่า PE เนี่ยนะครับมันก็คือตัว price to earning นะครับตอนนี้เนี่ย earning มันกลับมาแล้วนะครับ earning บริษัทกลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้นเนี่ยตัว PE ก็ลดลงก็แสดงว่ามันมีความน่าสนใจครับเพราะว่าราคาที่คุณจ่ายเทียบกับ earning ที่บริษัทได้รับกำไรต่อปีนะครับมันไม่แพงมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าเป็นตัวแมกเนตนะฮะที่ทำให้มีฟันโฟลกับเข้ามาครับคือ PE ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นว่าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแล้วเมื่อเทียบกับกับตลาดอื่นในภูมิภาคด้วยกับตลาดอื่นในภูมิภาคก็เลยเหมือนกับของถูกงั้นเถอะนะฮะเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยดีไม่อยากใช้คำว่าถูกใช้คำว่าของที่มี value ครับมีมูลค่าดีมีมูลค่าดีเพราะว่าที่ถูกเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากราคาลงแต่ที่ถูกเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจาก earningผลประกอบการเนี่ยมันดีขึ้นค่ะทีนี้พอตลาดเราเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีเม็ดเงินฟันเฟือจากต่างชาติไหลกลับเข้ามาต่อเนื่องนะคะติดต่อกัน2เดือนแล้วเนี่ยถ้าเราจะดูในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่ทำเรียกว่ามีการปรับตัวขึ้นได้ดีโดดเด่นเนี่ยมีตัวกลุ่มไหนบ้างคะคือหลักๆเนี่ยอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างโดดเด่นคืออุตสาหกรรมที่เป็นจะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น traditional นะครับเช่นเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของกลุ่มเซอร์วิสเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับก็ทยอยเริ่มกลับเข้ามานะครับผมต้องเรียนว่าในส่วนนี้เนี่ยที่ความน่าสนใจของเงินไหลกลับเข้ามาเนี่ยครับมันสะท้อนหลายๆเรื่องนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเงินกลับเข้ามาเนี่ยเพราะว่าตลาดเราน่าสนใจอันที่สองเนี่ยเงินกลับเข้ามาเนี่ยหลายท่านจะบอกเอ้ยมันเป็นทางภูมิภาคหรือเปล่าตามที่ข้อมูลที่เราติดตามไปครับไม่ได้กลับเข้ามาในทุกตลาดที่เป็น emerging นะครับแต่เป็นแค่ตลาดบางตลาดที่เป็น selected นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เห็นว่าstrong point ที่หุ้นเราเป็น traditional เป็น value stock ค่อนข้างเยอะเรื่องของเงินเฟ้อเราก็ไม่ได้พุ่งสูงเหมือนที่ประเทศอื่นนะครับก็เป็นจุดขายสำคัญนะครับครับทีนี้แนวโน้มหุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นไงครับเพราะตอนนี้ทั่วโลกยังกังวลเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็นโยบายของทางเฟดอยู่ด้วยฮะยังไงผมว่าปีนี้สิ่งที่เรากลัวกันในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่ผมก็พยายามสื่อให้ตามตลอดนะครับเรื่องของดอกเบี้ยครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำอยู่ในช่วงระยะนานที่สุดในประวัติศาสตร์และผมว่านะฮะตรงนี้ถ้าขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันกระเทือนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ดูเรื่องของพวกเนี่ยฮะอินดิเคเตอร์ต่างๆที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของฟันโฟครับผมว่าตัวเนี้ยต้องติดตามเสมอนะครับต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็อาจจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนต่างๆด้วยนะครับเพราะว่านโยบายการเงินเปลี่ยนแน่นอนมีผลต่อเรื่องของทิศทางของทั้งฟันโฟลฝั่งตลาดทุนตลาดเงินด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นผมว่ามันเป็นกู๊ดโปรแบมนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มทยอยฟื้นแล้วล่ะนะฮะต้องเกิดขึ้นดอกเบี้ยเม็ดเงินก็น่าจะหมุนเวียนมากขึ้นนะฮะก็ทำให้ผลประกอบการต่างๆน่าจะทยอยออกมาดีขึ้นด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.สรพลมากๆนะครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.สรพลตุลยเสถียรนะครับรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงน่าสนใจนะแล้วก็หวังว่าเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนนึงสำหรับนักลงทุนต่อไปด้วยนะคะครับเรามากันที่เรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีกันหน่อยนะคะหลายๆคนเนี่ยเทรดกันอยู่ซื้อขายกันอยู่อาจจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกันบ้างเนาะใช่นะครับซึ่งจริงถ้าถามดูตลาดนี้นะมูลค่าทั่วโลกนะคุณผู้ชม 1.74 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและข่าวล่าสุดที่ทางค่าย YG ของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับที่มีศิลปินดังมากมายมีคุณลิซ่า Blackpink นะฮะมี Big Bang แล้วก็อีกหลายศิลปินเลยเนี่ยนะครับไปลงนาม MOU กับทาง Binance นะครับเพื่อพัฒนาธุรกิจ NFT พัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ดิจิทัลนะฮะ NFT คืออะไรก็คือ Non Fungible Token เนี่ยนะครับมันก็เป็นคริปโตเคอเรนซีอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของงานศิลปะ
ดนตรีเพลงศิลปินลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้ต่างๆเนี่ยนะครับอัตราการเติบโตยังต่อเนื่องนะครับแต่ทีนี้อัตราการเติบโตที่ไปได้ดีแฮกเกอร์ก็หาช่องทางการขโมยคริปโตเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเกาหลีเหนือเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้จากการขโมยเงินดิจิตอลไปได้แล้วกว่า400ล้านเหรียญในช่วงที่ผ่านมาเมื่อ6ปีก่อนคุณผู้ชมบิตคอยน์เนี่ยมูลค่ากว่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 120,000 ล้านก็ถูกขโมยนะฮะผ่านระบบการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลบิตไฟ X เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็ประสบความสำเร็จในการยึดคืนตัวของเงินดิจิตอลที่ถูกโจรกรรมไซเบอร์ครั้งนี้ได้ทั้งหมดนะครับเป็นการอายัดทรัพย์สินทางการเงินที่มีมูลค่ามากเป็นประวัติการณ์ของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยของเราอาชญากรอีกต่อไปข้อหาก็คือโดนไปสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินนะครับมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน20ปีพอมาฝั่งของไทยบ้างนะครับทางสำนักงานกลต.ของไทยก็ย้ำนะครับให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลลูกค้านะครับโดยทางเลขาธิการกลต.คุณรื่นวดีสุวรรณมงคลนะครับบอกว่าการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยใช้เทคโนโลยีรองรับในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักซึ่งกลต.เนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทางกลต.กำหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าผู้ใช้บริการก็ถือว่าประเด็นเรื่องของ Cyber Security เนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ก็จะต้องป้องกันนะครับจากการใช้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวในการทำธุรกรรมรวมถึงกรณีให้มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของตนไว้ในกระเป๋าส่วนตัวที่เป็น private wallet ด้วยนะครับทางกลต.ก็ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเปิดใช้งานเป็น multi factor authentication นะฮะก็คือเป็นเรื่องของระบบการยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับกับทางอีเมลบัญชีอีเมลแล้วก็บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบใช้บัญชีแล้วก็รหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่รู้ตัวและก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานตามที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยแนะนำนะฮะค่ะมาเช้าวันนี้นะคะมาตรวจสอบค่ะเปิดตลาดเอเชียกันหน่อยนะคะฝั่งของนิกเคอิเนี่ยก็บวกมาได้กว่า200จุดเกือบ 1% ตามดาวโจนส์เลยนะคะแล้วก็ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ออกมาดีด้วยแต่ตลาดอื่นๆเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ยังรอเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งสหรัฐเป็นหลักแหละค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงพรุ่งนี้นะคะภาพรวมแล้วยังมีการมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ยังเป็นทิศทางเขียวทั่วหน้าแบบนี้บ้านเราก็หวังว่าวันนี้จะเป็นทิศทางนี้นะไม่งั้นตกขบวนนะฮะ เดี๋ยวต้องรอดูกนง.ช่วงบ่ายด้วยทิศทางจะเป็นยังไงตอนบ่ายมีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวได้เหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ